ครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tospor Story Podcast ประจำวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคมปี2021นะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนแล้วของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอากาศในช่วงนี้ในที่โตเกียวก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกในทุกๆวันช่วงนี้ก็คือฝนหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับตอนเช้าๆอย่างเมื่อเช้านี้นะครับหนุ่ยก็น่าจะเป็นวันแรกในรอบนานมากแล้วที่หนุ่ยได้ออกไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะใกล้บ้านนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆเนาะถึงแม้ว่าช่วงนี้ก็อาจจะวุ่นในการที่จะต้องเขียนทีสิสแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการสอบจบปริญญาโทนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยการเขียนทีสิสของหนุ่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบ 99.9% อะไรประมาณนี้แล้วนะครับก็เหลือแต่ว่าเอามาอ่านทบทวนแล้วก็เอามาปรับตัวเลขหรือว่าอะไรนิดหน่อยนะครับที่แบบว่ามีพิมพ์ตกหรือเปล่าหรือว่าเลขจำเขาเรียกว่าอะไรเลขรันของรูปภาพอะไรต่างๆหรือว่ารันตารางอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกต้องเหมาะสมใช้คำอะไรโอเคหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านแบบเหมือนไฟนอลและสุดท้ายแล้วจริงๆก่อนที่จะส่งให้อาจารย์ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอัปเดตกันสักหน่อยว่าชีวิตในแลบเป็นยังไงบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มี weekly meeting นะครับเนื่องมาจากว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของหนุ่ยค่อนข้างที่จะมีงานค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับในวันที่นัดกันโดยปกติก็คือวันศุกร์นะครับทำให้ weekly meeting ของสัปดาห์ที่แล้วถูกเลื่อนนะครับไปเป็นวันจันทร์หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันนี้หนุ่ยก็เลยจะต้องทำในส่วนของสไลด์ให้เสร็จตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาอัดพอดแคสต์อันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีงานของสัปดาห์ที่แล้วของหนุ่ยเนี่ยมันก็ถามว่าทำได้เยอะไหมก็เยอะนะครับแต่ว่าหนุ่ยก็คงจะได้รีพอร์ตไม่หมดมากนักนะครับเพราะว่ามันด้วยเวลาอันจำกัดเนาะเวลาเราเข้าไปมีตติ้งกับอาจารย์เนี่ยมันมีเวลาแค่ประมาณ20นาทีนะครับทางการพรีเซนต์แล้วก็การถามตอบอะไรต่างๆดังนั้นหนุ่ยก็จะสรุปสิ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญเราไปพูดคุยกับอาจารย์ซะมากกว่านะครับแล้วก็บางส่วนที่เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญแต่ว่าอาจจะรองลงไปหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะไปรีพอร์ตในสัปดาห์ต่อๆไปในอนาคตแต่ว่าสำหรับพรุ่งนี้น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายน่าจะเป็น weekly meeting สุดท้ายของหนุ่ยนะครับในเทอมนี้อันนี้มาจากว่าสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยก็จะเป็นการ rehearsal นะครับหรือว่าการซ้อมก่อนที่จะไป present จริงๆในวันที่5สิงหาคมต่อไปนะครับสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการซ้อมและก็การซ้อมก็คือมี2ครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่วันจริงซึ่งตอนนี้ถามว่าสไลด์ในการที่จะใช้ในการ present นะครับในการสอบจบเนี่ยทำเสร็จหรือยังก็ยังนะครับแต่ว่ายังไงก็ดีนะครับเราได้ทำการไล่เรียงในส่วนของเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในปริญญานิพนธ์นะครับของปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าอยู่ในทีสิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นสตอรี่ดีเทลหรือว่ามองเห็นไลน์สตอรี่ของคือเหมือนกับว่าไทม์ไลน์ของงานของเราว่ามันควรที่จะเล่าเรื่องราวนะครับไปในแนวทางใดนะครับก็ทำให้หนุ่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแหละว่าตัวเองมีสตอรี่เทลลิ่งในส่วนของเนื้อหาที่จะไปนำเสนอตอนจบอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีอะไรบ้างล่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานซะเป็นส่วนใหญ่มีการ เหมือนซื้อพวกของอะไรพวกนี้เข้ามานะครับในแลบก็คือเอาไว้เพื่อที่จะทำงานต่างๆในอนาคตเนาะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆที่หลายคนอาจจะสอบถามกันเข้ามาว่าการทำแลบอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าแบบพวกของเครื่องใช้เครื่องมือที่เราอยากจะมาใช้ทำแลบได้อย่างเต็มที่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องตอบว่าค่อนข้างที่จะเต็มที่อยู่พอสมควรนะครับหนูรู้สึกว่าสมมุติว่าหนูอยากได้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะซื้อเข้ามาแบบก็คือจองเข้าไปในเหมือนเป็นชีทที่เราทำร่วมกันในแลบอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะเป็นคนสั่งซื้อจัดหาอะไรให้เราต่อไปหรือว่าบางทีถ้าเราคิดว่าอุปกรณ์หรือว่าของนั้นมันแพงมากๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบอยากจะซื้อแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะซื้อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับอาจารย์ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะมีทางออกให้หรือว่าส่วนใหญ่แล้วก็มักจะอนุมัติให้สามารถที่จะซื้อเข้ามาได้นะครับก็จะให้เห็นได้ว่าแบบเหมือนงบประมาณการวิจัยของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นตัวเราได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นมาเราได้ค่าซัพพอร์ตเงินรายเดือนอะไรต่างๆซึ่งในขณะเดียวกันนะครับในแลบของเราก็ได้รับการซัพพอร์ตจากเงินทุนของทุนรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นทุกคนที่มีความกังวลว่าเราจะซื้อของได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้หนูคิดว่าไม่ต้องกังวลมากนักนะครับเราสามารถที่จะซื้อได้ซึ่งมันก็ถามว่ามันแตกต่างจากที่เราเคยเจอที่สถานการณ์ที่ไทยเมื่อก่อนไหมมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างตรงที่ว่าเงินทุนมันเวลาเราจะทำแบบงานวิจัยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีมันก็ต้องทำเรื่องทำราวในการขอเงินทุนอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะครับอันนี้มันก็เหมือนเป็นข้อจำกัดอย่างนึงแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครับว่าในปัจจุบันก็อาจจะมีการปรับปรุงมีการพัฒนาแล้วหรือยังนะครับหรือว่าสถานการณ์ในเรื่องของเงินทุนงานวิจัยสนับสนุนงานวิจัยต่างๆของบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าในอนาคตก็คงจะได้มีการใช้โมเดลอะไรคล้ายๆแบบของญี่ปุ่นที่เขามีการร่วมมือกันนะครับก็คือแบบในด้านวิศวกรรมเคมีด้วยกันในภาคอุตสาหกรรมก็คือแบบว่ามีการถ่ายทอดส่งต่อได้แบบพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็คือสามารถถ่ายทอดได้โดยตรงอะไรเงี้ยสามารถใช้งานได้จริงๆอะไรเงี้ยมันเห็นภาพชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการทำงานอะไรมันไม่สูญเปล่าจริงๆในการที่เราจะทำไปนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นในรูปแบบนี้ที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าในอนาคตก็อาจจะได้ไปช่วยเหลือกันต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนของสัปดาห์หน้านี้นะครับก็จะเป็นสัปดาห์ที่มี weekly meeting วันจันทร์แล้วก็นอกจากนี้วันศุกร์เนี่ยก็จะคือจะไม่มีเพราะว่าวันพฤหัสกับวันศุกร์ของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นวันหยุดของที่ประเทศญี่ปุ่นหรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวันเกี่ยวกับทะเลหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับก็พอเป็นวันหยุดแล้วก็จะเป็นช่วงมหกรรมของกีฬาโอลิมปิกด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของที่คนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างที่จะเฉลิมฉลองไหมแต่ว่าก็คงจะไม่ได้เฉลิมฉลองอะไรกันมากเนื่องมาจากว่าสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีสถานการณ์แพร่ระบาดในโตเกียวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลายเป็นพีคที่5นะครับกำลังจะแบบขึ้นไปนะครับแล้วก็คนติดเชื้อต่อวันเนี่ยมันก็จะประมาณ 1,400 กว่ารายต่อวันนะครับมันก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นสตาฟเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกก็มีข่าวในการติดเชื้อในการกักตัวหรือว่าในหมู่บ้านนักกีฬาอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าความมั่นใจในส่วนของการควบคุมการแพร่ระบาดของที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นจะได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ยังไงก็ดีในส่วนของการฉีดวัคซีนหรือก็คิดว่าเขาค่อนข้างที่จะคืบหน้าอยู่พอสมควรแล้วก็วัคซีนที่เขาใช้ก็จะเป็นไฟเซอร์กับโมเดอร์นาอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับหรือก็ได้พูดคุยกับเพื่อนอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็ได้ไปรับวัคซีนกันหลายคนแล้วนะครับในส่วนของทั้งเพื่อนญี่ปุ่นเองแล้วก็เพื่อนคนไทยเองในส่วนของเพื่อนคนไทยก็อย่างเขตเดียวกันกับหน่วยนะครับซึ่งเป็นเขตเมกุโรหรือว่าเขตที่ใกล้ๆนี้ที่เป็นเขตใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะต้องเรียกว่าเหมือนว่าต้องรอนะครับในส่วนของการฉีดวัคซีนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาก็จะฉีดให้กับคนที่สูงอายุนะครับหรือว่าอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปได้ให้ได้รับกันก่อนนะครับเพื่อที่จะระงับในส่วนตรงนั้นก่อนที่จะมาฉีดให้กับคนที่อายุตั้งแต่49ปีลงมานะครับหลายท่านนะครับก็ถ้าหากว่าอยากจะได้ฉีดแบบรวดเร็วนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตามศูนย์ฉีดวัคซีนใหญ่ๆของกรุงโตเกียวได้นะครับหลายท่านที่หนูเคยเห็นก็อาจจะไปฉีดแถวชิบุยะอะไรต่างๆเหล่านี้เมืองใหญ่ๆหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้ถ้าหากว่าเราได้รับพวกคูปองอะไรต่างๆแล้วนะครับก็ไปดำเนินการฉีดได้แต่ส่วนตัวหนูเองยังไม่ได้ฉีดนะครับแล้วก็คิดว่ายังไม่ได้ไปฉีดเร็วๆนี้แน่ๆเพราะว่าหนูก็ยังอยู่ในช่วงที่กลัวในส่วนของ side effect ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในตอนที่จะ defense อะไรเงี้ยมันใกล้เวลาเข้ามามากแล้วประกอบกับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะรู้ตัวว่าพักผ่อนน้อยนะครับหรือว่าแบบนอนน้อยอยู่พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยยังไม่อยากที่จะเสี่ยงในช่วงนี้เพราะว่ามีโอกาสป่วยค่อนข้างที่จะสูงมากถ้าหากว่าไปรับวัคซีนมานะครับก็เลยคิดว่าอาจจะรอนะครับรอให้หลังจบการ defense ของปริญญาโทไปด้วยความเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยไปทำเรื่องในการติดต่อรับวัคซีนอาจจะถ้าหากว่าอยากได้รวดเร็วก็อาจจะไปตามศูนย์ใหญ่อะไรต่างๆก่อน
นะครับหรือว่าถ้าหากว่ารอได้ในอนาคตอาจจะมีวัคซีนเข้ามาของมหาวิทยาลัยของโตเกียวเทคอาจจะได้ฉีดโมเดอร์นาหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็อาจจะต้องดูในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอัปเดตเรื่องราวในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแผนในสัปดาห์ต่อไปที่หน่วยกำลังจะไปถึงนะครับก็คือสัปดาห์หน้านี้ก็จะเป็นวันพุธเนี่ยส่งทีซิสและเป็นเดดไลน์ของการส่งทีซิสและก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะครับหลังจากนี้ก็จะได้ทำในส่วนของสไลด์นะครับในการพรีเซนต์จบแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังต่อไปนะครับว่าการซ้อมอะไรต่างๆเป็นอย่างไรบ้างความคืบหน้าของการทำงานแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายตอนที่จะจบปริญญาโทแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะมาบอกเล่าเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับรุ่นน้องหรือว่าท่านอื่นๆที่อยากจะรับฟังข้อมูลในการเรียนต่อด้านวิศวกรรมเคมีในประเทศญี่ปุ่นกันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ